ได้ค่ะ 200,000 แล้วโอเคขึ้นบินก็ต้องโอเคเวลาอีกนิดนึงเนาะนะพร้อมนะคะเร็ววันนี้ค่ะชมเลยค่ะร่วมงานโชว์พาดค่ะพี่แอฟใช่ค่ะวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะที่แอฟได้มีโอกาสมาร่วมงานนะคะโชพาบูติกในคอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุดค่ะเขาก็มีการปรับนะคะแล้วก็ขยายบูติกค่ะที่นี่ค่ะที่พารากอนนี่เลยที่อยู่ที่คอกับต้นหูเลยใช่ค่ะโอ้ช่วยบอกว่าชอบทุกชิ้นเลยค่ะนี่นาฬิกาชอบยังคะรูดกลับหรือยังคะเนี่ยค่ะรูดกลับหรือยังอยากอยู่ค่ะถูกใจชิ้นไหนอันนี้เขามีชิ้นเดียวในโลกค่ะต้องคิดหนักนิดนึงเกรงเลยไหมคะไม่เกรงเลยค่ะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากค่ะรู้สึกว่าเข้ากับพี่แอฟเหมือนกันนะคะแน่นอนค่ะทางแบรนด์นะให้พี่แอฟใส่อีกให้ใส่หรือให้ไปเลยค่ะให้ไปเลยก็ได้ไหมคะพี่แอฟแบบไหนก็ได้ค่ะยินดีแบบไหนก็ยินดีค่ะชอบเพราะว่าเป็นแบรนด์ทุกคนจะรู้จักในนามเป็น luxury brand นะคะที่เก่าแก่ยาวนานร้อยกว่าปีรู้สึกจะ160ปีนะคะจากค่ะก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วก็อาทิแน่ๆอันนี้อาจจะเกินเอื้อมไปนิดนึงสำหรับแต่ว่านาฬิกาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นอย่างรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของโชพาเลยอันนี้ทุกคนมีโอกาสต้องมีค่ะมีเปิด31ล้านราคาต้องถามทางแบรนด์เทียบแล้วมันก็คือสามารถช้อปปิ้งได้ง่ายขึ้นด้วยมาอยู่ที่นี่เนาะใช่ค่ะแล้วก็เขามีการปรับรูปแบบของในบูติกนะคะก็จะมีห้องที่แบบเข้าไปเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญชวนนิดนึงค่ะพี่แอฟค่ะสำหรับใครที่ชอบสะสมค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนของโชพานะคะก็อยากให้แวะมาดูกันค่ะที่นี่นะคะที่สยามพารากอนค่ะก็ดีค่ะแต่เอาตรงๆก็เป็นวันๆคือมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันมันแบบมันอาจจะแบบเป็นครั้งแรกมันก็ตอนแรกเหมือนจะโอเคก็ขึ้นลงมันก็แล้วแต่บางทีมันก็มีโมเมนต์ฉุดกลับมาใช่ใช่ค่ะแต่งานที่คือนั้นหลายๆคนสงสารพี่แอฟมากแบบดูพี่แอฟเหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะวันไหนคะเหนื่อยทุกวันเลยเพราะแขกก็มาเยอะแล้วก็ต้องดูแลงานเองอะไรเองด้วยคือพอมันเป็นเรื่องแบบเขาเรียกอะไรคะกระทันหันนะคะมันก็อาจจะมีอะไรขาดตกบกพร่องอันนี้แอฟก็จะพูดกับแขกเสมอว่าขออภัยด้วยค่ะโดยเฉพาะยิ่งวันแรกๆแล้วก็เป็นวันที่แบบฝนตกรถติดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงวันแรกก็คำนวณนู่นนี่นั่นก็ผิดพลาดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้คิดว่าจะมีเพื่อนผู้ใหญ่หมายถึงมีทั้งผู้ใหญ่ทั้งเพื่อนทั้งพี่น้องเลยมาร่วมเป็นสองคุณพ่อค่ะไม่ได้คาดว่าจะเยอะขนาดนี้ถ้าพี่แอฟทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ยังไปเขาเรียกงานส่วนตัวไปอะไรกันต่อเนี่ยก็ไม่รู้จะลาต่อยังไงอะค่ะก็รู้สึกว่าก็เสร็จงานแล้วก็ควรจะกลับไปทำงานเนี่ยค่ะก็แล้วก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่อาจจะช่วยเราไปด้วยในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราไม่ต้องมีเวลาว่างก็ทำงานต่อไปเลยจริงๆแล้วแต่งานที่แอบได้พักบางอย่างค่ะไม่ได้พักค่ะก็ลอยอังคารเสร็จทำงานต่อเลยอันนี้เพื่อที่ให้ตัวเองจะได้ไม่ต้องเอาจริงๆมันเป็นตารางที่มีอยู่แล้วก็ไม่ได้อยากจะลาเท่านั้นเองค่ะก็อ่านข่าวแล้วก็สามแซ่บแล้วก็ละครอย่างสุดท้ายได้บอกพ่ออย่างไรก็ได้บอกลาท่านบอกค่ะจริงๆก็บอกทุกวันพูดกับท่านทุกวันน้องปีก็ช่วยเยอะเหมือนกันนะเห็นวิ่งช่วยคุณแม่คนชื่นชมน้องปีแบบรู้เรื่องนานมากเลยเอาจริงๆหลายๆอย่างที่เพิ่งมาเห็นในคลิปที่หลังค่ะณตอน6วันที่มีงานสวดแล้วก็ฌาปนกิจเนี่ยเราไม่ได้มีสติหรือเวลาหรืออะไรที่จะมาดูอะไรเลยว่าอะไรเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนจบงานก็ได้เห็นคลิปต่างๆก็เห็นคลิปแล้วก็ยังขอบคุณมากที่ลูกเป็นเด็กดีแล้วก็มีหลายๆคลิปที่เราเพิ่งมาเห็นว่าโอ้เขาดูแลแขกแบบนี้หรอเขามีความเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนเวลาที่อยู่กับเราได้คุยกับน้องปีไหมคะพี่แอฟก็แบบ
ก็ตอนจบงานค่ะก็ขอบคุณเขาค่ะแล้วผมว่าก็ขอบคุณที่ปีใหม่ค่ะแล้วก็รับผิดชอบตัวเองคือไม่ต้องให้แม่เป็นห่วงคือเตรียมไม่ได้บอกน้องก็แต่แรกว่าปีใหม่จะต้องคอยรับแขกเพื่อคุณแม่นะที่ไม่เลยคือน้องจัดการเองตอนเริ่มวันแรกอะค่ะมีการบรีฟไปเล็กน้อยบรีฟแค่ว่างานศพต้องสำรวมนะลูกค่ะเพราะว่ารู้ว่าเขาจะเจอลูกพี่ลูกน้องอะไรเงี้ยกลัวว่าเด็กๆอยู่ด้วยกันแล้วจะอะไรเงี้ยแต่พอเอาเขาจริงก็คือไม่เลยค่ะน้องปีเขารู้ตัวไหมคะว่าเขาโตขึ้นค่อนข้างจะมากในการช่วยเหลือพี่แอฟในด้านต่างๆที่ผ่านมาคงไม่รู้ตัวค่ะเพราะแอฟยังไม่ค่อยรู้ตัวคือณตอนนั้นมันก็ทำทุกอย่างไปตามจังหวะที่ควรจะเป็นที่ควรจะทำไม่ได้มีเวลามาดูว่าใครเป็นยังไงเท่าไหร่แต่ในสตาร์วีเอลก็คิดว่าน้องโตขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นเพราะไม่เห็นคลิปอะค่ะก็รู้สึกว่าโอ้ยค่อยโล่งใจหน่อยภูมิใจเลยไหมคะแบบที่เห็นน้องภูมิใจค่ะภูมิใจค่ะมีช็อตเห็นมีช็อตคุณแม่ก็อย่างเช่นแบบช็อตดื่มน้ำจะไม่ใช่หลอดคุณแม่ก็ยังมีแวะเตือนพี่ปีหน่อยไม่ค่อยรู้ตัวเลยค่ะทำอะไรไปบ้างจริงๆบางทีจะบอกว่ายังไงอ่ะเราอยู่ตรงนั้นซ้ำๆทุกวัน6วันเราทุกอย่างมันเร็วมากไปหมดเลยแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็รันไปเรื่อยๆเราวันแรกอาจจะยังรู้สึกตัวอยู่ว่าโอ้พี่ๆนักข่าวมารู้สึกว่ามีกล้องอยู่ด้วยแต่พอวันหลังๆไม่รู้สึกตัวแล้วค่ะว่าจะมีถ่ายอะไรตอนไหนเราไม่รู้เรื่องแล้วค่ะมันก็จับงานใช่ค่ะแล้วก็กับแขกที่เราก็ต้องดูแลดีที่สุดแล้วก็ต้องคือก็ต้องแบ่งภาคแบบสมาธิก็อยากจะสวดแล้วก็ตั้งใจมีสติมีสมาธิให้คุณพ่อได้มากที่สุดแต่อีกซีกหนึ่งก็ต้องแบบดูแลคือแขกก็อุตส่าห์ให้เกียรติมาหอมลงไปโอ้อย่างรวดเร็วเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะลงไปเยอะไหมคะก็เยอะค่ะพยายามเอาขึ้นอยู่แล้วในงานจริงๆก็คือได้รับกำลังใจจากคนเยอะมากแต่ในนั้นก็ต้องขออนุญาตถามเนาะกำหนดคุณเองหลายคนจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเต็มภาคตลอดเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเป็นภาพที่ดีถ้าพูดถึงกำลังใจนะคะขออนุญาตก่อนไปถึงรุ่นเล็กนะคือสำหรับแอฟรู้สึกแบบซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติทั้งกับแอฟเองแล้วก็กับทั้งครอบครัวเมื่อมีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เรารักแล้วก็เคารพแล้วก็คือจริงๆท่านไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ท่านมาท่านก็ลำบากอย่างท่านมุ้ยนะคะอย่างพี่ออฟพงษ์พัฒน์อย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่งคุณปู่ไพวงคุณพ่ออุ่นสงการเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาหลายวันก็ได้แต่ท่านก็มาอาจิมมายุรชาติเนี้ยค่ะซึ่งอาจิมปัจจุบันก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนบ่อยๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจิมก็มาให้กำลังใจมาทั้งวันสวดทั้งวันสัปนากิจเลยก็รู้สึกว่าแล้วก็ยังมีท่านอื่นๆอีกนะคะคืออย่างสีท่านที่ยกตัวอย่างมาคือเป็นท่านที่เราผูกพันแล้วเราก็ต่อให้ท่านไม่มาเราก็รับรู้ถึงความรักความห่วงใยที่ท่านมีให้อยู่แล้วแล้วยิ่งพอมาแอฟยิ่งรู้สึกแบบค่ะใจคุณน้องแอฟค่ะความสำคัญนักโชคใช่ค่ะอุ้ยนี่ยังไม่นับนักแสดงที่แบบพูดชื่อก็เดี๋ยวไม่ครบแล้วเดี๋ยวจะไม่ดีแต่ว่านักแสดงทุกท่านทั้งรุ่นพี่รุ่นเดียวกันรุ่นน้องที่มาแอฟแบบขอบคุณมากๆจริงๆค่ะจริงๆรู้สึกแบบก็มันก็หลายวงการเพราะว่าของเราก็เป็นวงการบันเทิงแล้วก็ทางด้านครอบครัวก็จะเป็นสถาปนิกแล้วก็ธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีลูกค้าคุณพ่อที่รักแล้วก็ผูกพันกันมาแต่ทีนี้ตรงนี้คนจับตาดูก็คือกับต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาอาสามาช่วยตั้งใจมาช่วยเลยตั้งแต่วันแรกสุดท้ายแล้วก็กับคนสุดท้ายทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอย่างนั้นค่ะลงทุนมาตั้งแต่วันงานจนถึงวันสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะมาตั้งแต่วันแรกน่าจะมาก่อนแอปอีกมั้งช่วยอะไรบ้างเขาเห็นแอปจะเห็นตอนที่ลงกับประกบคอยดูแลซัพพอร์ตเตอร์แบบเยี่ยมมากคือจริงๆเขาก็มาช่วยแบบมาให้กำลังใจละค่ะแล้วก็มาให้เราอุ่นใจว่ามีเขาอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแอปก็ไม่กล้าไปใช้อะไรเขาหรอกค่ะคือจริงนักแสดงทุกท่านนะคะทุกคนก็จะน่ารักมากก็จะอาสาว่าจะให้ช่วยอะไรไหมจะให้ช่วย
เสิร์ฟน้ำหรืออะไรไหมแอปก็บอกอุ้ยไม่กล้าค่ะไม่ต้องคือแค่มาแอปก็แบบขอบคุณมากๆแล้วคนไม่ยินดีครับรวมถึงตัวน้องคนไม่ยินดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างครับพอได้เห็นโมเมนต์แบบนั้นเลยเขาเหมือนตั้งใจทำเพื่อเราขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณนนท์ไปแล้วด้วยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะก็เหมือนกันซาบซึ้งใจคราวนี้ก็ขอได้ขอบตรงๆแหละคนก็เลยยิ่งจับตาว่าเอ๊ะพอการมาให้กำลังใจขนาดนี้คนนี้หรือเปล่าที่จะเป็นคนที่แบบตัวจริงของเราก็เลยแบบช่วยเราไงนะอาจารย์ตอบไปยังไงนะเพราะว่าเป็นคนนี้ใช่ไหมที่เป็นคนที่เป็น number one ของเราที่คุณอยู่ด้วย number one ก็เอาเป็นว่าเป็นคนที่ให้กำลังใจแอปแล้วก็ support แอปตอนนี้ค่ะที่หนึ่งไหมค่ะแล้วก็เขาก็คือแอปก็รู้แหละว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าเขาก็เป็นคริสแล้วก็และแอปก็ไม่กล้าจะรบกวนเขาขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็อย่างน้อยเขาก็อยู่ใกล้ๆคอยซัพพอร์ตว่าถ้าเกิดเราไม่ไหวอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ยังส่งกำลังใจที่แอปอยู่ไหมค่ะแต่เห็นมีค่ะถึงแม้ว่าเขายอมเททิ้งครอบครัวก็อยู่กับพี่ด้วยคือหลายๆอย่างก็เพิ่งมาเห็นหลังจบงานเนี่ยแหละค่ะหรือที่แบบเห็นว่าเขาอยู่ใกล้ๆหรืออะไรเอาจริงๆค่ะตอนที่อยู่ที่งานไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าใครอยู่ใกล้ๆเราบ้างหรือใครมองอยู่หรืออะไรมันทุกอย่างมันไปเร็วมากเลยค่ะในแต่ละวันที่จัดงานสวดอ่ะนะคะไม่ทราบนะคะว่าจริงๆเขามีแพลนที่จะไปเที่ยวแต่ว่าเขาไม่ยอมไปเพื่อที่จะมาอยู่ที่นี่ค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วความรู้สึกมันสึกตื้นตันตื้นใจยังไงบ้างจริงๆก็ซาบซึ้งกับทุกคนที่สละเวลานะตรงนั้นน่ะแอปรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแล้วทุกวันช่วงนั้นก็แบบเป็นไรไม่รู้ฝนตกรถติดน้ำท่วมฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่ได้กำหนดมาก่อนก็เป็นเรื่องกระทันหันแล้วก็รู้ว่าทุกคนก็คงจะต้องจัดเวลาอะไรแบบเนี้ยรวมถึงพี่ๆนักข่าวเองที่แบบไปอยู่กันร้อนชื้นฝนตกเปียกกันแบบจนดึกอะไรเงี้ยเนี่ยจริงมันแบบแอปรู้มันลำบากอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันไม่อยู่ที่พักน่ะหลายคนก็ชื่นชมโมเมนต์ที่มันจะมีแบบคุณสงกรานต์น้องตีแล้วก็น้องนนท์เล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรกันตอนไหนก็ไม่เห็นทีหลังเหมือนกันเห็นแล้วค่ะเป็นไงคะแบบในสายตาเราได้เห็นโมเมนต์แบบนี้แอปรู้สึกตัวเองโชคดีค่ะในไม่ใช่เฉพาะโมเมนต์นี้นะคะในหลายๆโมเมนต์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เคยอยู่ในชีวิตแอฟทั้งอดีตปัจจุบันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ยังมีความรักและความหวังดีและความห่วงใยให้กับแอฟและครอบครัวเมื่อมีอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็พร้อมจะมาช่วยมาส่งคุณพ่อมาแสดงความเคารพคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนที่แอฟเคยอยู่ในชีวิตเขาเคยอยู่ในชีวิตแอฟณวันหนึ่งทุกคนก็กลับมาค่ะแล้วเขาก็ยังดีกับเราแต่ตอนนี้คนก็ยังรู้หลักว่าเอ๊ะน้องนนท์จะใช่พูดจริงไหมแต่คนเชียร์เยอะมากแล้วที่เห็นจากการที่เขาแบบไปพักผ่อนให้เราแอฟว่าจะอัพลงตรงพอจะมีลุ้นเป็นคนดีไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้มีเวลาคิดอะไรแบบนั้นนะคะแต่ก็รู้สึกอย่างที่บอกขอบคุณค่ะแต่ได้คุยกันไหมครับเนี่ยที่มันมีล่าสุดของมันเลยว่าตรงไหนล่าสุดไหนหลายล่าสุดแอปอันนี้ล่าสุดของล่าสุดตรงไหนเขาลืมไปแล้วว่าคู่เราเนี่ยพบกันจริงๆเขาเห็นไปทานข้าวที่ทองหล่อด้วยกันแล้วก็มีโมเมนต์แบบน่ารักระหว่างแอปกับน้องนนท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามที่เห็นเลยค่ะทั้งที่งานศพหรือว่าใครจะเจอที่ไหนเพราะว่าแอปก็เคยเกิดไปแล้วว่าก็ทานข้าวอะไรก็ไม่เราไม่ได้ปิดบังอะไรค่ะเพราะรู้สึกว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องมาแต่ถ้าฟันธงสถานะกับน้องตอนนี้นะคะเพราะคนก็แบบก็เชียร์รอแล้วเกินคำที่จากปากของแอปทั้งสองสักทีนึงหลายคนก็มองว่างานในท้ายในงานศพอะค่ะอันนี้มันคือความชัดเจนมากยังไม่ได้มีเวลาคิดและสรุปอะไรกันขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เอาแค่ให้แอฟมีอารมณ์กลับไปทำงานมันก็อย่างที่บอกมันบอกไม่ค่อยถูกคือเดิมเราคิดว่าวันสุดท้ายที่วันชาปนกิจค
าเป็นละครมันก็แบบคงจะแบบสุดๆลงไปกองที่พื้นอะไรเงี้ยแต่เอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้เหมือนในละครนะที่แบบร้องไห้จนเป็นลมเลยอ่ะมันก็ไม่ใช่แต่มันเป็นความรู้สึกหน่วงๆแปลกๆวิววิวแล้วพอเรากลับไปทำงานเดี๋ยววันนึงเราก็ดีวันนึงเราก็โหงอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งตัวเองหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกก็นนเนี่ยเราก็ไม่ได้มาคุยเรื่องแบบนี้กันอย่างน้อยตอนนี้ขอให้แอฟได้กลับไปทำงานได้แบบให้มันเหมือนเดิมก่อนดีกว่าใช้เวลาก่อนนะเป็นพวกนี้บางทีมันก็มาเองก็ทุกอย่างมันเป็นเรื่องไม่คาดคิดแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆ2อาทิตย์ที่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมีคุยกับก็กรี๊ดในโมเมนต์ที่คุณแม่ลงที่เป็นมาสาวคุณน้องต่อนะคุณสงการว่าที่รันเดอร์อัพก็อาทิตย์ดูหนังแล้วได้เห็นค่ะเห็นค่ะคือคุณแม่แต่จริงๆแอฟเรียกพี่หมีนะคะค่ะก็แอฟก็เข้าใจนะคะพี่หมียิ่งต้องเป็นคนที่รู้สึกคิดว่าพอกันหรือมากกว่าแอฟด้วยซ้ำเพราะว่าคือคู่ชีวิตที่อยู่มาด้วยกันทุกวันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ซัพพอร์ตจิตใจพี่หมีได้ใช่ค่ะแล้วก็พอเห็นแบบแฟนคลับหรือคอมเมนต์อะไรเข้าไปให้กำลังใจพี่หมีแอฟก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เป็นกำลังใจให้ค่ะโมเมนต์ช่วยให้กำลังใจคือว่าใจก็จะรู้ว่าแม่พี่ผู้แทนให้ผมได้แล้วให้คำตอบแทนแอฟเลยคุณแม่คุณแม่พี่หมีถ่ายรูปรวบเลยกับทุกคนเลยอาจจะแพ็กเยอะน้องได้รวบรวมเฟรมกันหน่อยแต่ไม่มีรูปคู่แอฟเลยนะอันนี้ก็เพิ่งนึกได้อาจจะยุ่งหรือเปล่าต้องดูแลแขกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพิ่งนึกได้นะไม่ได้มีถ่ายรูปคู่กับลูกสาวแม่มีแต่ว่ามีเป็นครอบครัวถ่ายรวมโอเคกำลังใจค่ะพี่แอฟขอบคุณค่ะ